มาดูข้อ16กันต่อนะฮะเด็กเป็นข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองเนาะข้อ16ยังอยู่ในเรื่องของคุณค่าด้านสังคมนั่นเองนะฮะนอกจากถามเรื่องความเชื่อแล้วยังถามเราในเรื่องของประอะไรโลกประเพณีนั่นเองเนาะถามว่าข้อไหนแสดงถึงประเพณีไทยนั่นเองนะคะเด็กเนาะมาดูเลยข้อไหนเป็นประเพณีประเพณีจะต้องมีการทำไมเอ่ยทำสืบทอดต่อกันมานั่นเองนะคะข้อ1เลยเขาบอกว่าทำไมเอ่ยเขาบอกว่าใบสีนักเรียนขีดเส้นใต้ใบสีไว้ลูกใบสีตั้งพรั่งพร้อมน้อมคำนับเจริญรับมิ่งขวัญรำพันไปอันนี้เขาบอกว่าไม่เอ่ยมีการตั้งบายสีแล้วก็น้อมคำนับแล้วก็มีการทำพิธีรับขวัญอุ๊ยประเพณีไทยไหมอ่ะประเพณีไทยไหมข้อนี้ใช่เลยค่ะลูกข้อที่2จึงเย็บไทใส่ขนมกับส้มลิ้มทางแช่อิ่มจันอับลูกข้อหมัดอันนี้อะไรพูดถึงการทำขนมไทยไม่ได้พูดถึงประเพณีตัดทิ้งไปเลยเนาะอันนี้พูดถึงวิถีชีวิตนะคะขอเดชะพระไพรข้าไหว้กราบช่วยกำราบเสือสิงห์มหิงสาโอ้ยตายพระไพรคือเจ้าป่าเจ้าเขาฉันขอไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาอย่าให้สัตว์ร้ายมาทำร้ายฉันเลยเป็นเรื่องความอะไรโลกความเชื่อตัดทิ้งไปเลยค่ะจะบนหมูสุราร่ำว่าครบจะบนบานศาลกล่าวนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อดังนั้นข้อที่แสดงถึงประเพณีไทยมีข้อเดียวคือข้อที่1นั่นเองค่ะใบสีเนาะต่อไปเลยให้เด็กต่อไปเลยข้อที่17นะฮะ17เนี่ยถามวิถีชีวิตบ้างแล้วยังอยู่ในคุณค่าด้านสังคมของคนไทยนั่นเองเนาะ17ก็ถามว่าวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณคือข้อไหนเนาะเอาล่ะเริ่มเลยรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณเด็กขาอันนี้สมัยโบราณไหมปัจจุบันนี้ยังเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเราไม่รู้ว่าให้รู้จักร่ำเรียนหนังสือโตไปข้างหน้าจะได้ทำไมเอ่ยจะได้มีวิชาความรู้เนี่ยจะได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เราอันนี้เป็นวิถีชีวิตคนไทยปัจจุบันได้ไหมใช่ไม่ใช่แค่โบราณเท่านั้นดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งข้อ2แล้วกราบกรานมารดาด้วยอะไรลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเคารพพ่อแม่นะลูกนะคนสมัยก่อนเคารพพ่อแม่แล้วเราเคารพพ่อแม่ไหมลูกรักพ่อแม่ไหมครับนะบางคนตีพ่อตีแม่อันนี้นะระวังไว้นะลูกนะเป็นเปรตนะลูกนะอันนั้นดังนั้นข้อนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเราเนาะคิ้วกระเหม็นเป็นลางแต่กลางวันให้วันวิววิวหิวหาวนอนอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณไหมลูกคิ้วกระเหม็นเป็นลางแต่กลางวันอันนี้มันไม่ใช่เชิงวิถีชีวิตเลยอ่ะมันเป็นความอะไรลูกเป็นความเชื่อเนาะคนไทยมีความเชื่อว่าถ้าคิ้วแบบกระตุกอย่างเงี้ยมันจะแบบมีลางที่มันไม่ดีมาเนาะเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองนะคะเด็กซึ่งคนปัจจุบันก็ยังเชื่ออยู่ไหมบางคนก็ยังเชื่ออยู่นะแต่มันออกแนวเป็นความเชื่อไม่ใช่วิถีชีวิตนั่นเองคนไทยมีความเชื่อเรื่องอะไรลูกแมงมุมทุ่มอกอย่างเงี้ยนะแมงมุมมันตีกับอะไรเอ่ยผนังบ้านปัก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 อย่างนี้แสดงว่าไม่เอ่ยจะมีเรื่องไม่ดีหรือจะออกจากบ้านแล้วจิ้งจกทักนะฮะจะออกไปทำศึกจะไปตีฆ่าศึกแล้วจะไปเผาเมืองมันจิ้งจกทักทีนึงกลับแล้วไม่ตีแล้วนะฮะกลับแล้วนะแค่จิ้งจกทักตัวเดียวไม่ไปตีเมืองเลยเพราะเขาบอกว่าไม่เอ่ยเป็นลางไม่ดีนั่นเองดังนั้นนี้เป็นความเชื่อเนาะข้อนี้ตอบข้อเลยลูกไอ้กูลาตาหลอกูลาเนี่ยมันแปลว่าคล้ายๆมันแปลว่าชาวต่างชาติอะแปลว่าแบบอย่างกูลาขาวเนี่ยก็คือชาวต่างชาติที่ผิวขาวกูลาดำก็คือเป็นชาวต่างชาติที่มีผิวสีดำเนาะกูลาตาหล่อเนี่ยก็คือไม่เอ่ยเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งของต่างชาตินะลูกนะชื่อว่าชนเผ่าอะไรตาหล่อสักอย่างนึงนะลูกเขาบอกว่าไอ้กูลาตาหล่อเป็นหมอควานแล้วพาหลานขึ้นช้างวงกลมขึ้นช้างลูกปัจจุบันนี้ยังขึ้นช้างไปเรียนอยู่ไหมคะแม่คะพ่อคะเตรียมช้างหนูจะไปเรียนเพอร์เจอร์ดังข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองนะข้อที่4ยากไหมลูกไม่ยากตอนนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนก็จะเดินทางด้วยช้างหรือเดินทางโดยเรือนั่นเองเนาะเราจะใช้สายน้ำในการเดินทางถ้าจะต้องเข้าป่าเดินทางบกก็จะนั่งช้างหรือว่าขี่ม้านั่นเองนะคะต่อเลยถามเรื่องของความรู้สึกของบทประพันธ์บ้างดีกว่าเขาถามว่าบทร้อยกรองต่อไปนี้เนี่ยแสดงความรู้สึกด้านไหนเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้แหละไม่มีที่พระสุธาจะใส่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่โอ้ตายน่าสงสารล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบครับแคบใจโอ้ยเหมือนกับมีแต่น้ำเนี่ยมาทำไมเอ่ยทิ่มแทงหัวใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาแปลว่า1เลยแปลว่าเดี่ยวได้ลูกเอกาแปลว่าเดี่ยวหรือว่าโดดเดี่ยวก็ได้ดังนั้นแสดงความรู้สึกอะไรลูก
เคาะร้ายมาชีวิตแล้วก็เท่านี้แหละไม่มีแผ่นดินจะอยู่ทำไมมันเจ็บแสบจิตใจเหลือเกินเหมือนนกที่ไม่มีรังอยู่ต้องบินอยู่ตัวเดียวแสดงว่าให้ความรู้สึกในเรื่องของอะไรลูกให้ความรู้สึกในเรื่องของแค้นไหมลูกไม่หวาดกลัวไหมไม่คำตอบคือกังวลหรือมีทุกข์เออมีทุกข์นั่นเองข้อนี้ง่ายตอบข้อที่หนึ่งนะคะไหนตอบไปเลยเนาะข้อที่19แล้วจากคำพันธ์เมื่อกี้นี้เนี่ยตรงกับสำนวนไหนลูกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแปลว่าอะไรแปลว่าเออถึงแม้ว่าไม่เอ่ยที่นั้นเนี่ยจะเล็กๆเนาะแต่ทำไมเอ่ยเนาะแต่ว่าเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สามารถอยู่ได้แต่บางที่เนี่ยใหญ่โตโอรานมีอะไรต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายแต่แบบอยู่แล้วมันลุ่มร้อนหัวใจเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าเอ่ยครับหัวใจเนี่ยมันอยู่ยากนั่นเองเนาะความหมายก็ตามตัวเลยบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนอู่แปลว่าอู่ต้องรถบ้านเหรออู่แปลว่าเปลลูกบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนก็คือบ้านเนี่ยฉันเคยอยู่เปลเนี่ยฉันเคยนอนมันแปลว่าอะไรเอ่ยมันแปลว่าสถานที่ที่แบบว่าเราเคยอาศัยเนาะเจ้าไม่มีศาลก็คืออะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรเจ้าที่อ่ะเจ้าที่ไม่มีศาลพระภูมิอยู่สมภารไม่มีวัดแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไม่มีที่อยู่ลูกแปลว่าไม่มีที่อยู่ส่วนบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเนี่ยแปลว่าที่ที่เคยอยู่ความหมายจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะลูกทำบุญแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำอันนี้มีความหมายเหมือนกับอะไรเอ่ยทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนั่นเองมันแปลว่าอะไรอ่ะทำดีแต่กลับได้ผลที่ไม่ดีกลับมานั้นตัดข้ออะไรทิ้งไปก่อน1กับ4ลูกบทประพันธ์เมื่อกี้เมื่อเคาะร้ายกายแล้วก็เท่านี้แหละไม่มีแผ่นดินจะอยู่โอ้ช่างแบบเจ็บหัวใจเหลือเกินเหมือนนกที่บินอยู่ตัวเดียวแสดงว่ามีที่อยู่มั้ยไม่มีที่อยู่นั่นเองเขาไม่ได้พูดถึงที่ที่เคยอยู่นะเขาบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่มีแผ่นดินจะอยู่อ่ะงั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะเจ้าไม่มีศาลสมภารไม่มีวัดยากมั้ยลูกข้อนี้ยากนิดนึงเนาะต้องใช้ความรู้ทั้งสำนวนไทยแล้วก็วรรณคดีมาประกอบกันนะคะข้อที่20ต่อเลยถามเรื่องศิลปะบ้างแล้วแหละมาเข้าในเนื้อหาของวรรณศิลป์นะให้เด็กเนาะเขาถามว่าข้อใดแสดงถึงศิลปะในการใช้คำเหมือนกับบทนี้หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นขีดเส้นใต้คำว่าเฉื่อยเฉื่อยระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรขีดได้คำว่ารินรินมีการใช้อะไรอีกลูกนะกลวิธีการนี้การใช้ว่าเฉื่อยเฉื่อยรินรินเราเรียกว่าการใช้คำซ้ำถ้าการซ้ำคำตำแหน่งต่างกันจำบทหมาหมีหมูที่พี่พูดได้ฟังได้ไหมอันนั้นอะเรียกว่าการซ้ำคำแต่บทนี้เรียกว่ากลวิธีการใช้คำซ้ำต้องอยู่ติดกันโอเคนะคะแล้วมีการใช้อะไรอีกลูกนะลมกับลมเป็นการใช้สัมผัสสละเรื่อยเรื่อยกับรมเรื่อยกับรมเป็นการใช้สัมผัสอักษรระรวยรื่นรินรินเป็นการใช้สัมผัสอักษรนั่นเองดังนั้นบทไหนที่มีทั้งสัมผัสอักษรสัมผัสสละแล้วก็มีการซ้ำคำยิ่งเย็นย่ำค่ำคลุ้มจะอุ่มมัวยิ่งเริ่มรัวเรียวร่ำระกำใจอันนี้มีแต่สัมผัสเป็นชนะกับสละเนาะข้อ2สะอื้นโอ้โผล่เพลเดินเอกาสกุณานอนรังสะพรั่งใครมีแต่อะไรเอ่ยสัมผัสเพยชนะแล้วก็สัมผัสสลากเสียงฉู่ฉู่วงกลมค่ะหูว่อนอยู่ร่อนรุมเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกรัดนั่งปัดยุงอันนี้ชัดเจนเลยมีอะไรบ้างสัมผัสพยัญชนะก็คือร่อนกับรุมมีสัมผัสอะไรลูกนะสัมผัสสลากเช่นกรัดกับปัดแล้วก็มีการใช้การใช้อะไรลูกนะมีการใช้คำซ้ำนั่นเองเช่นฉู่ฉู่กับกลุ่มกลุ่มดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3นั่นเองจ้ายากไหมลูกไม่ยากนะไปดูต่อเลยค่ะเด็กๆนะข้อที่20ค่ะถามข้อคิดนิดหนึ่งลูกคำประพันธ์ข้อไหนให้ข้อคิดที่เอาไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติได้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงเขาบอกว่าอยากจะได้อะไรในแผ่นดินนี้เนี่ยให้เอาไมตรีให้เอาไมตรีไปแลกก็จะได้นั่นเองใช่ไหมเนี่ยอดอะไรเหมือนอดที่รถรักอดจะหักเสียใจอดจะหักเสียด้วยใจอะไรหามีไหมคะเด็กๆอันนี้ข้อคิดไม่มีเนาะตัดทิ้งไปเลยอันน้ำใจคนเหมือนต้นอ้อยข้างปลายกร่อยชืดชิมไม่อิ่มหนำอันนี้ใช่ไหมลูกจิตใจคนเราเหมือนกับต้นอ้อยเห็นไหมฮะ
ข้างปลายอาจจะก่อยแล้วมันก็คือแบบไม่เอ่ยนะจิตใจคนเราบางทีแบบมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เป็นข้อคิดอะไรเนาะตัดทิ้งไปเลยนะคะต่อไปข้อที่4ลูกมะม่วงงอมหอมหวานเมื่อนวลเนื้อมิรู้เบื่อบางคนเหมือนดวงใจอันนี้เป็นบทเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อถึงใครลูกเพ้อเจ้อถึงนางอันเป็นที่รักนั่นเองบทเพ้อเจ้อถึงผู้หญิงแบบโอ้ตายมะม่วงหอมหอมเหมือนอะไรหอมเหมือนแฟนฉันเลยกินหอมเหมือนแฟนเลยอันนี้เพ้อเจ้อถึงผู้หญิงงานข้อนี้อันไหนให้ข้อคิดตอบข้อ1ก็คือปรารถนาจะได้อะไรก็ให้เอาไมตรีนั่นเองไปแลกนั่นเองก็จะได้สิ่งนั้นมานะเป็นการสอนเรานั่นเองเนาะให้เรารู้จักมีน้ำใจเนาะแล้วก็ทำไมเอ่ยรู้จักแบบว่ามีมิตรจิตมิตรใจอ่ะมีไมตรีต่อกันนั่นเองเนาะข้อที่12ต่อเลยลูกถามเรื่องศิลปะในการประพันธ์ให้เด็กบทนี้เขายกมาจากเรื่องลักษณะวงนะลูกของสุนทรภู่นั่นเองซึ่งเป็นข้อสอบแบบ2คำตอบนะฮะเด็กนะมาดูเลยเขาบอกว่าพอสิ้นแสงสุริยาคือสิ้นแสงดวงอาทิตย์เห็นไหมคะก็โอภาสจันแจ่มจำรัดฉายน้ำค้างโรยโปรยปลายกระจายพรายพระพายชายพัดเชยรำเพยพายโอเคอันที่เห็นเด่นๆเลยคือเรื่องอะไรลูกพอสิ้นแสงสุริยาสิ้นแสงสุเป็นการใช้สัมผัสพยัญชนะเราเรียกว่าเป็นการใช้คำสัมผัสในโดยใช้เสียงพยัญชนะค่ะเนาะมีการใช้อะไรอีกลูกสุริยายากับอาเห็นไหมคะแจมกับจานอันนี้เป็นสัมผัสพยัญชนะเนาะน้ำค้างโรยโปรยปลายโรยกับโปรยปลายกับจายจายกับพลายอันนี้เป็นการใช้สัมผัสในโดยการใช้เสียงสระนั่นเองหรือเรียกว่าสัมผัสสระดังนั้นข้อนี้ตอบ5กับ6ลูกการเล่นคำซ้ำไม่มีเนาะไม่มีมีแต่การใช้กลวิธีการเล่นคำเล่นคำตรงไหนพระพายชายพัดเชยรำเพยพายพระพายอันนี้คือเทพเจ้าเป็นเทพเป็นพระพายนะลูกพัดเชยรำเพยพายแต่พายอันที่2แปลว่าลมเนาะพายอันแรกแปลว่าเป็นเทพลูกเป็นชื่อของเทพพายอันที่2แปลว่าลมความหมายต่างกันเรียกว่าการเล่นคำนะไม่ใช่การใช้คำซ้ำถ้าคำซ้ำจำไว้ต้องติดกันซ้ำคำไม่ติดกันเล่นคำความหมายต่างกันเนาะเอาล่ะความหมายโดยในคือความหมายเปรียบเทียบก็ไม่มีเนาะเรียนเสียงธรรมชาติมีไหมชื่อชื่อเปรี้ยงเปรี้ยงไม่มีเนาะคำไทยแท้ก็โอ้โหไม่มีเลยเนาะเนี่ยจำรัดก็ต่างประเทศแล้วเนี่ยใช้เฉพาะคำไทยแท้เพ้อเจ้อ23ต่อเลยลูกถามใจความสำคัญของบทนี้บ้างเอามาจากเรื่องโครงโลกนิธินะฮะเด็กโครงโลกนิธินะฮะเด็กเนาะเป็นบทนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนั่นเองนะฮะเอาล่ะบทนี้เขาบอกว่าทำไมเอ่ยวิชาควรรักรู้หรือขาดยาหมิ่นศิลปศาสตร์ว่าน้อยรู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงชีพช้าอยู่ร้อยชั่วหรือเหลนหลานใจความสำคัญของบทนี้คืออะไรก่อนอื่นแปลให้ออกก่อนเนาะกรมพระยาเดชาดิศรเนี่ยต้องการสอนเราว่าอะไรลูกบอกว่าวิชาความรู้เราควรที่จะหมั่นหาเอาไว้อย่าให้มันขาดอย่าหมิ่นว่าอย่าหมิ่นพวกศิลปศาสตร์ต่างๆเนี่ยพวกวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านศิลปะเกี่ยวกับวิชาทักษะเนี่ยอย่าหมิ่นมันนะว่าอุ๊ยมันไม่ดีเนาะการที่เรารู้จริงเพียงสิ่งเดียวเนี่ยบางทีก็จะทำให้เราเนี่ยมั่งมีก็ได้อาจทำให้เราเนี่ยทำไมเอ่ยสามารถเลี้ยงชีพเราเนี่ยอยู่ได้แบบทำไมเอ่ยจนถึงลูกหลานเหลนโหลนเลยนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วใจความสำคัญในข้อนี้คือการสร้างฐานะไหมคะลูกตัดทิ้งไปเลยเนาะการประกอบอาชีพไหมไม่ใช่การรักษาชื่อเสียงไหมไม่ใช่หลักๆเลยคือต้องการให้เราเห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองตอบข้อที่3เนาะการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป24ลูกถามข้อคิดจากบทร้อยกรองนี้เนาะตรงกับอะไรบทเมื่อกี้ต้องการบอกให้เรารู้จักเรียนรักในการเรียนดังนั้นดูเลยข้อไหนรักเรียนรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้อะไรก็ไม่สู้วิชาความรู้หรอกแต่รู้รักษาตัวรอดรู้จักเอาตัวรอดเนี่ยที่หนูเลยนะฮะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดเดียวนี้คือให้รู้จักเอาตัวรอดผิดลูกไม่ใช่ต่อไปรู้สิ่งไรก็ไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณเขาบอกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้วิชาความรู้เพราะทำไมเอ่ยวิชาความรู้เนี่ยมันจะไม่เอ่ยจะให้คุณแก่เราในภายภาคหน้าอันนี้ใช่ไหมเป๊ะเลยตอบ2
มีความรู้อยู่ตัวกลัวและชีวิตไม่ปลดปลงคงไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าไม่เอ่ยมีความรู้อยู่กับตัวเนี่ยกลัวอะไรถ้าไม่ตายไปก่อนก็คงจะได้ดีก่อนอันนี้ผิดเลยไม่ใช่เนาะอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วทำให้มันเชี่ยวชาญอันนี้ก็ไม่ได้เน้นถึงตรงนั้นหลักๆคือต้องการให้เราเห็นคุณค่าของการเล่าเรียนนั่นเองนะคะ25ต่อเลยค่ะลูกเขายกคำประพันธ์มาให้เราแล้วถามเรื่องของการกล่าวถึงสิ่งนั้นในคำประพันธ์เขาถามว่าข้อไหนไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์นี้วิธีการทำโจทย์แนวนี้บทประพันธ์นี้กล่าวถึงอะไรโยงแล้วชี้มาเลยลูกแล้วตัดช้อยไปเลยอันไหนกล่าวถึงตัดช้อยไปเลยเพราะเขาถามมาที่ไม่ได้กล่าวเขาบอกว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวนักเรียนตอบพี่คำประพันธ์ที่แต่งแบบนี้ให้ความรู้เสริมเป็นการใช้คำประพันธ์ประเภทกลอนอะไรคะกลอนดอกอะไรกอไก่ดอกสร้อยขอไข่ดอกท้อเท่าเร็วกลอนดอกสร้อยนั่นเองนะคะเอาล่ะแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเป็นหนักหนารูปร่างปราดเปรียวแสดงว่าน้องแมวมันช่างทำไมเอ๋ยรูปร่างพูดถึงลักษณะของน้องแมวโยงเลยค่ะลูกเรียกร้องเรียกเหมียวเหมียวประเดี๋ยวมาร้องเรียกเหมียวเหมียวประเดี๋ยวมาคือร้องว่าเหมียวเหมียวมาและแสดงว่าพูดถึงเสียงร้องของน้องเหมียวเคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำค่ำช้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันจะตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยพูดถึงเรื่องอะไรอีกลูกน้องแมวนั้นทำไมเอ่ยมันรักเราเนาะแสดงว่าไม่เอ่ยมันกระตันยูแก่เราจริงไหมลูกแมวบ้านพี่นะพี่ตกน้ำแล้วมันวิ่งหนีเลยมันไม่สนใจอะไรเลยนะครับลูกนะเอาล่ะยึดตามคำประพันธ์นี้แสดงถึงว่าอะไรเอ่ยนิสัยของแมวมันกตัญญูนั่นเองข้อนี้ไม่ได้พูดถึงสีของน้องเหมียวนะฮะตอบข้อ1ไทเป็ด26ต่อยังใช้คำประพันธ์บทเดิมมาถามว่าจากบทประพันธ์เมื่อกี้นี้เนี่ยสอนให้เอาอย่างแมวในด้านไหนแน่นอนพูดถึงเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูคือการรู้คุณนั่นเองตอบข้อที่3และข้อที่17ต่อเลยนะคะลูกเอาละคำประพันธ์บทใหม่มาแล้วเขาถามว่าข้อคิดสำคัญของบทร้อยกรองนี้ตรงกับสำนวนไหนเนาะเอามาจากโครงโลกคณิตอีกแล้วพี่บอกแล้วมาบ่อยมากโครงโลกคณิตบทนี้เขาต้องการสอนเราว่าคนใดไปเสพด้วยคนพาลคนไหนไปอยู่กับคนพาลคือคนไม่ดีจากทุกทนเนานานเนิ่นแท้จะมีแต่ความทุกข์ใครเสพถ้วยทรงยานเปรมปราดที่ไปคบกับนักปราชญ์หรือว่าคนที่เป็นแบบไม่เอ่ยคนดีเสวยสุขล้ำเลิศแท้เพราะได้สดับดีจะมีแต่ความสุขเพราะว่าได้ฟังแต่สิ่งดีๆแสดงว่าบทนี้ง่ายมากๆต้องการสอนเราว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นเองง่ายมากแปลว่าคบคนไม่ดีชีวิตเราก็จะไม่ดีคบคนดีชีวิตเราก็จะไปได้ดีอันนี้เรื่องจริงนะคะลูกเนาะนักเรียนขาอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเนาะเราลองสังเกตดูสิถ้าเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบว่านิสัยไม่ดีอ่ะเขาก็จะชวนเราไปทำเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่ขี้เกียจอ่ะชีวิตเราก็จะขี้เกียจถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาขยันทำงานน่ะเขาจะดึงเราให้ขยันไปเองไงเด็กเนาะพี่เป็นเหมือนกันบางทีแบบอยู่กลุ่มกับเพื่อนที่ไม่เอ่ยขี้เกียจเราก็จะขี้เกียจแบบอ๋อเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำแต่พอเฟดตัวไปอยู่กลุ่มเพื่อนที่ไม่เอ่ยมีนิสัยอีกแบบนึงอ่ะเราเป็นไปตามเขานะฮะเด็กเนาะเราก็ขยันไปตามเขาแล้วก็มันก็จะดึงกันขึ้นไปเรื่อยๆเลยดังนั้นอันนี้เนี่ยคบคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นไงเด็กข้อนี้ตอบข้อที่4จ้านะฮะคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองอันนี้คืออะไรเอ่ยคบเด็กสร้างบ้านเด็กสร้างบ้านเด็กๆขาเอาเด็กไปสร้างบ้านเนี่ยสร้างได้ไหมไม่ได้เด็กสร้างบ้านเปรียบกับคนที่แบบไม่มีประสบการณ์น่ะคบเด็กสร้างบ้านคือแบบไปยุ่งกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เนาะคบกับคนที่มีประสบการณ์ก็ทำการงานอะไรก็ไม่สำเร็จนั่นเองเนาะคบคนให้ดูหน้านี้ความหมายตรงตัวก็คือจะคบใครก็ให้ดูนิสัยใจคอเขาให้ดีนั่นเองนะคะเอาล่ะจากบทเมื่อกี้นะคะเด็กๆเขาให้ข้อคิดเราในข้อไหนที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เอ่ยเด็กๆหลักๆเลยคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคือเรื่องของการใครตอบใครตอบหลีกเลี่ยงยาเสพติดอันนี้ตีเลยนะฮะเด็กๆขาข้อนี้ตอบข้อที่1นะฮะการคบเพื่อนนะฮะนะฮะบางคนมีความสามารถในการหลบข้อถูกนะฮะลูก29ต่อเลยแล้วบทเมื่อกี้นี้เนี่ยสอนเรื่องการคบเพื่อนใช่มั้ยมันเป็นคุณค่าด้านอะไรคะคุณค่าวรรณคดีด้านใดถ้าเป็นคุณค่าด้านปัญญานักเรียนจดไปคือให้ความรู้คุณค่าด้านวรรณศิลป์เนี่ยคือเป็นความงามในการแต่งวรรณคดีความงามในการแต่งเนาะคุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยคืออ่านแล้วทำไมเอ่ยให้อารมณ์
เศร้าให้อารมณ์สนุกให้อารมณ์เสียใจให้อารมณ์แบบขึงขังประมาณนี้เนาะเป็นการแบบให้อารมณ์อ่านแล้วเกิดอารมณ์นะลูกนะเห็นไหมครับนะฮะต่อไปเลยคุณค่าด้านสังคมคือไม่เอ่ยใช่ให้เกี่ยวกับคติในการดำเนินชีวิตข้อคิดต่างๆเนาะรวมไปถึงความเชื่อค่านิยมต่างๆพวกนี้เราจัดเป็นคุณค่าทางสังคมทั้งนั้นเลยดังนั้นข้อนี้เมื่อกี้สอนเรื่องการคบเพื่อนก็คือเรื่องของเอ้ยเก่งมากคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะไปดูข้อ30ต่อเลยลูกง่ายมากบทประพันธ์เรื่องนี้ต้องการสอนอะไรง่ายมากอันนี้แต่งด้วยอะไรเอ่ยกรดอกสร้อยเหมือนเดิมของคุณทัปปณีนาครทัพเนาะดวงเอ๋ยดวงตะวันหนึ่งเท่านั้นเยี่ยมฟ้าหน้าพิศวงทำหน้าที่ไม่ลำเอียงแสนเที่ยงตรงเด่นดำรงเป็นหลักจักรวาลขีดเส้นใต้ทำหน้าที่ไม่ลำเอียงแยกทิวาทิวาแปลว่ากลางวันราตรีแปลว่ากลางคืนแยกทิวาราตรีให้มีอยู่อีกฤดูวนเวียนเปลี่ยนผันผ่านยุติธรรมสุจริตนิจการใครนึกคร้านขีดเส้นใต้ใครนึกคร้านดูตะวันเร่งหมั่นเอ่ยต้องการสอนแล้วว่าเนี่ยใครขี้เกียจให้ลองดูอย่างดวงอาทิตย์สิมันทำไมเอ่ยมันยังมาบอกเวลาตอนเช้าบอกเวลาตอนกลางคืนทุกวันแสดงว่าต้องการสอนเราในเรื่องของยุติธรรมไหมฮะลูกไม่ใช่นะหลักๆคือต้องการสอนเราในเรื่องของขยันไหมฮะซื่อสัตย์สุจริตไหมฮะลูกไม่ใช่นะฮะเด็กน้องไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ยุติธรรมแต่ต้องการให้เราไม่เอ่ยคนไหนที่ขี้เกียจวงกลมคำว่านึกคร้านเอาไว้คนไหนที่ขี้เกียจให้เราดูอย่างดวงอาทิตย์มันยังมาขึ้นทุกวันมันยังมาทำไมเอ่ยแยกกลางวันแยกกลางคืนทุกวันเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนั่นเองนะคะเอาล่ะไปดูข้อ31ต่ออย่างรวดเร็วนะคะลูกอีก5ข้อสุดท้ายนะคะแบบเบาๆใสๆนะให้เด็กเนาะ31เลยเขาให้ใช้คำประพันธ์นี้ตอบคำถามนะคะลูกเขายกตัวอย่างจากเรื่องอะไรอีกแล้วโครงโลกคณิตอีกแล้วเอาล่ะมาเริ่มเลยให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองเราจะให้เราให้อะไรแก่คนอื่นไปเขาก็จะให้เรากลับมานบท่านท่านจักปองนอบไหว้เราไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบกลับเรามารักท่านท่านจักครองความรักเรานาเรารักเขาเขาก็รักเรา3สิ่งนี้เว้นไว้แด่ผู้ทรชนเนาะ3สิ่งนี้เนี่ยมันสำหรับคนดีแต่จะเว้นเอาไว้แต่จะเว้นเอาไว้เฉพาะผู้ที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีเขาจะไม่ทำอย่างนี้กันดังนั้นคนที่ดีจะทำ3อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาถามว่าผู้ทรชนแปลว่าคนที่มีแบบจิตใจทำไมไม่ดีก็คือจิตใจสามนั่นเองแล้วบทเมื่อกี้ต้องการแล้วบทร้อยกรองเมื่อกี้เนี่ยเป็นการใช้โวหารประเภทอะไรไหว้เขาเขาก็ไหว้เรารักเขาเขาก็รักเราให้อะไรเขาเขาให้เราตอบกลับมาต้องการที่จะสอนเราคำตอบคือเทศนาโวหารนั่นเองเนาะเทศนาเป็นการสอนอุปมาเปรียบเทียบบรรยายเล่าเรื่องพรรณนาคือเล่าให้เห็นภาพนะคะไปดู32ต่อเลยง่ายๆลูกนบท่านท่านจักให้ตอบสนองแปลว่าอะไรลูกและก็ตรงกับสำนวนไหนมีความหมายว่าอะไรดูเลยให้ท่านให้ของเขาไปให้ของผู้ใหญ่ไปเขาก็ให้ตอบกับเรามาแปลว่าอะไรเอ่ยตรงกับสำนวนไหนลูกแปลว่าอะไรตรงสำนวนไหนเอาล่ะสำนวนนี้สมน้ำสมเนื้อแปลว่าอะไรเอ่ยสมน้ำสมเนื้ออ่ะแปลว่าพอเหมาะพอดีกันเนาะต่อไปเลยต้อนรับขับสู้แปลว่าต้อนรับอย่างแข็งขันนะคะมิตรจิตมิตรใจแปลว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ยื่นหมูยื่นแมวแปลว่าต่างฝ่ายต่างให้แล้วก็รับในเวลาเดียวกันเด็กที่ฉลาดจะทำจากข้อขอไข่ก่อนบทเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้สิ่งใดแก่เขาไปเขาก็ให้เรากลับมาแสดงว่าต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกันซึ่งตรงกับข้อที่4และข้อที่4นั้นตรงกับข้ออะไรในข้อกอไก่ลูกตรงกับชอยที่4ในข้อกอไก่เช่นเดียวกันซึ่งตรงกับยื่นหมูยื่นแมวนั่นเองนะคะจริงๆบทเมื่อกี้เนี่ยมันมีความหมายที่แบบแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าหมูไปไก่มาลูกแปลว่าหมูไปไก่มาคือสอนเรื่องแบบไม่เอ่ยให้อะไรเขาไปเขาก็ให้เรากลับมานั่นเองซึ่งก็คล้ายๆกับสำนวนยื่นหมูยื่นแมวเนาะต่างฝ่ายก็ต่างให้แล้วก็รับในเวลาเดียวกันสังเกตดูเรายกมือไหว้ใครเขาก็ยกมือไหว้ตอบกลับเรามาไม่ใช่เรายกมือไหว้ใครบอกไม่มีนะอย่างนี้คือไม่เอ่ยน่าเคารพไหมไม่น่านะคะเอาล่ะอีก3ข้อสุดท้ายลูก33ต่อเลย
จากเรื่องพระอภัยมณีนะฮะเด็กเนาะเขาบอกว่าอันรักษาศีลสัตว์กัตเวทีย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนทรลักษ์อักตันยุตาเขาทรลักษ์เนี่ยทระมันหมายคำว่าทระหรือคำว่าทุระนั่นเองเนาะที่แปลว่าไม่ดีตรงข้ามกับคำว่าสุจะนั่นเองคำว่าสุเนาะสุกับทุเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันทรลักษ์อักตันยุตาเขาเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนให้ทุกร้อนงอนหงอทรพลพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายยศแสดงว่าต้องการสอนเราในเรื่องของความกตัญญูนั่นเองซึ่งตรงกับข้อไหนลูกบทร้อยกรองนี้ตรงกับโวหารในเรื่องของการสอนแน่ๆแหละไหนเทศนาตอบข้อที่4แล้วกล่าวถึงโทษของการขาดคุณธรรมถ้าเราขาดคุณธรรมไปจะเกิดโทษคือคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วบทร้อยกรองนี้ยังเด่นในเรื่องของการใช้คำในเรื่องอะไรลูกใช้คำอะไรเอ่ยคำซ้ำแม้มีไหมไม่มีมีภาษาปากไม่รู้โอ้โหภาษาวรรณคดีอย่างนั้นเลยไม่ได้เข้าใจง่ายอะไรเลยนะทรลักษ์อย่างนี้นะคะโอ้โหศัพท์วรรณคดีผิดไปเลยใช้คำศัพท์เฉพาะในการแต่งคำพันธ์ไหมก็ไม่มีเนาะคำบางคำก็ยังเป็นคำปกติอยู่แต่สิ่งที่ถูกเลยคือใช้สัมผัสในนั่นเองอ่านแล้วไพเราะเนาะและบทเมื่อกี้ให้คุณค่าเราในเรื่องของอะไรลูกต้องการทำไมเอ่ยต้องการที่จะสอนเรานั่นเองแล้วบทเมื่อกี้นะให้เด็กเนาะเขาบอกว่ามีความเด่นในเรื่องอะไรแล้วไอ้ลักษณะเด่นนี้เนี่ยมันเป็นคุณค่าด้านอะไรดูแค่ลักษณะเด่นไม่ต้องไปดูบททั้งหมดว่ามันเด่นว่ามันเนี่ยให้คุณค่าด้านอะไรดูแค่ว่าจากลักษณะเด่นเมื่อกี้นี้เนี่ยแปลงเป็นคุณค่าอะไรถ้าเราดูทั้งบทเนี่ยแน่นอนมันเป็นคุณค่าด้านอะไรลูกด้านสังคมแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราดูในเรื่องของการใช้คำการใช้คำมันคือลักษณะเด่นในเรื่องของการแต่งหรือว่าวรรณศิลป์ดังนั้นข้อนี้เป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นั่นเองนะให้เด็กเนาะอย่าไปดูทั้งบทเนาะโจทย์ถามแค่ว่าลักษณะเด่นอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าอะไรนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายของเราลูกสู้ตายสู้ๆนะฮะถามเราว่าบทร้อยกรองนี้นะฮะให้ข้อคิดในเรื่องไหนแล้วไอ้ข้อคิดนี้เนี่ยเป็นคุณค่าด้านอะไรนะฮะเป็นคุณค่าด้านอะไรดูเลยอันข้าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม้นถอยศักดิ์สิ้นอำนาจวาสนาเขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวาแต่วิชาช่วยกายจนวายปราณเขาบอกว่าไงเอ่ยเป็นข้าไทยเนี่ยนะฮะอันข้าไทยได้พึ่งเขาจึงรักเนาะเขาบอกว่าเอ่ยแม้เราจะไม่มีศักดิ์อะไรหรือว่าไม่มีอำนาจวาสนาอะไรแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีความรู้มีวิชาความรู้วิชาความรู้ก็จะช่วยเราจนกระทั่งเราตายเลยนั่นเองแสดงว่าต้องการให้ข้อคิดเราในเรื่องของวิชาความรู้เป็นคุณค่าทางด้านการศึกษาเนาะแล้วคุณค่าด้านการศึกษานี้เนี่ยดูแค่คุณค่าด้านนี้นะถึงเขาจะสอนเราก็เหอะแต่เจ้าคุณค่าด้านการศึกษาเนี่ยมันคือคุณค่าของวรรณคดีในเรื่องของปัญญานั่นเองดังนั้นเป็นคุณค่าทางด้านปัญญาตรงกับข้อที่1นั่นเองนะฮะเด็กเนาะเอาล่ะจบหมดแล้วสำหรับเนื้อหาของวรรณคดีนั่นเองยากไหมฮะเด็กนิดนึงเนาะเราจะต้องใช้ความเข้าใจในการอ่านคำประพันธ์นั่นเองเราผ่านไปแล้วในเนื้อหาของหลักการใช้ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมนั่นเองนะฮะเด็กเดี๋ยวในมวลหน้าจะไปดูในเรื่องของการใช้ภาษาบ้างแล้วดีกว่านะฮะไม่ใช่หลักการใช้เนาะเป็นการใช้ภาษาเฉยๆก็คือเป็นการใช้ภาษาทั้งในการฟังการพูดการดูการอ่านการเขียนนั่นเองและข้อสอบที่จะมาเริ่มก่อนเลยคือข้อสอบแนวการอ่านนั่นเองนะฮะเด็กเนาะซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในม้วนหน้านะจ๊ะ